น่าทานไหมครับสายบัวของเราไม่ดำนะครับสวัสดีครับพ่อวิทย์นะครับวันนี้เราจะมาทำกะทิต้มสายบัวนะครับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับปลาทูกะปิพริกไทยดำหอมแดงครับเราจะเริ่มต้นด้วยการโขลกพริกไทยดำนะครับเอาพริกไทยดำใส่ครกนะครับแล้วก็ตำนะครับเราจะใส่หอมแดงนะครับแล้วโขลกต่อเลยนะครับต่อไปเป็นการใส่กะปินะครับแล้วเราจะโขลกให้เข้ากันนะครับต่อไปเราจะแกะปลาทูใส่ครกนะครับเมื่อเราใส่เนื้อปลาทูลงไปแล้วนะครับเราจะโขลกให้เข้ากันนะครับเราโขลกทุกอย่างรวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับสายบัวกะทิปลาทูครับมีน้ำปลาน้ำต้มมะขามน้ำตาลปี๊บและพริกที่ตำนะครับต่อไปเป็นการแกะสายบัวนะครับแกะในลักษณะแบบนี้นะครับสายบัวเราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะแช่น้ำไว้นะครับเราจะใช้ไม้เนี่ยหมุนนะครับให้ใยบัวที่เหลืออยู่นะครับมันหลุดออกมาเองนะครับหมุนสักพักหนึ่งก็พอแล้วนะครับเราหม้อตั้งไฟนะครับใส่กะทิลงไปนะครับเดี๋ยวรอให้กะทิเดือดสักพักหนึ่งนะครับเมื่อกะทิเดือดแล้วนะครับเราจะใส่พริกที่เราตำนะครับใส่ลงไปเลยนะครับคนให้ละลายนะครับแล้วเราจะใส่สายบัวลงไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้กะทิเดือดอีกนะครับแล้วเราจะรอให้มันเดือดอีกทีนะครับเมื่อของเราเดือดแล้วนะครับเราจะใส่ต้มมะขามนะครับใส่ตามความชอบนะครับว่าจะเอาเปรี้ยวขนาดไหนนะครับต่อไปเราจะใส่น้ำปลานะครับต่อไปเราจะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับตามรสชาติของตัวเองที่ชอบนะครับเราจะรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเดือดแล้วนะครับเราจะใส่ปลาทูลงไปทั้งตัวเลยนะครับปลาทูแล้วแต่ชอบนะครับใส่มากใส่น้อยรอให้เดือดนะครับอีกทีนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเดือดแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราจะตักใส่ถ้วยเลยนะครับน่าทานไหมครับอย่าลืมลองเอาไปทำดูนะครับทำขายก็ได้ทำกินก็อร่อยนะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ